สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับเมโลดี้คำร้องนะครับเพลงถ้าเขาจะรักนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่มีกีตาร์สองตัวนะครับตัวแรกอาจจะตีคอร์ดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เล่นเป็นเมโลดี้ไปนะครับไม่ต้องมีคำร้องนะครับก็เดี๋ยวสอนแบบง่ายๆเลยนะครับเพลงนี้ง่ายมากๆนะครับผมจะมีแท็บให้นะครับก็มีแท็บพร้อมกับเนื้อร้องนะครับค่อยๆเล่นเล่นแบบช้าๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆสอนกันเลยนะครับครับก่อนที่จะไปดูวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีอ่านแท็บเบื้องต้นง่ายๆกันก่อนนะครับแท็บกีตาร์นะครับจะมีด้วยกัน6เส้นนะครับก็คือมีเหมือนสายกีตาร์เลยนะครับจะเรียงนะครับเส้น1ถึงเส้น6เลยนะครับถ้าในแท็บนะครับเขียนว่าเลข5นะครับอยู่ที่เส้นไหนนะครับสมมุติว่าเขียนเลข5อยู่ที่เส้น5นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะง่ายมากๆเลยนะครับสมมติเขียนเลข7อยู่ที่เส้นที่3ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับในแท็บได้เลยนะครับสมมุติว่านะครับเมโลดี้เพลงนี้นะครับช่วงแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะเป็นเลข5นะครับช่องที่5อยู่สายที่5นะครับแล้วก็จะเป็นเลข5นะครับช่องที่5อยู่สายที่4นะครับแล้วก็จะเป็นเลข7นะครับอยู่ที่สายที่4นะครับแล้วก็จะเป็น9นะครับส่วนเครื่องหมาย slash นะครับก็จะเป็นการสไลด์นะครับสมมุติว่า5 slash ไป7นะครับก็จะเป็น5 slash ไป7นะครับครับก็ถือว่าเป็นการอ่านแท็บเบื้องต้นที่ง่ายมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบช้าๆเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นท่อนๆเลยนะครับ